รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะเรื่องการเกษตรต้องทำให้รู้ต้องดูให้เป็นและนี่คือเกษตรไทยจ้าสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยจ้าเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนชีวิตของเธอมีปัญหารุมเร้าทั้งปัญหาชีวิตปัญหาสุขภาพปัญหาการเงินเรียกได้ว่าชีวิตพังแต่หลังจากนั้นครับเธอก็หันกลับมาจับจอบจับเสียมปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ชีวิตกลับดีขึ้นเรื่อยๆจากชีวิตที่เคยพังก็กลายเป็นชีวิตที่พร้อมด้วยการเดินตามรอยศาสตร์ของพระราชาชีวิตเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากชีวิตที่ย่ำแย่ที่สุดอะค่ะทุกวันนี้มันมีแต่ความสุขทุกวันชีวิตเรามีคุณค่าไม่อยู่ที่ตัวเงินแต่มันอยู่ที่คุณค่าของตัวเราเองที่มีประโยชน์กับคนอื่นหลังจากที่เราทำสวนเกษตรผสมผสานเนี่ยเราเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือนแล้วก็ยั่งยืนในด้านความสุขพื้นที่10ไร่ของพี่รุ่งคณิษฐามโนสมบัติแบ่งเป็นที่นา7ไร่ครึ่งส่วนอีก2ไร่ครึ่งก็เป็นสวนผสมผสานปลูกผักปลูกผลไม้แล้วก็เลี้ยงสัตว์ละครับแต่ก่อนเนี่ยพี่รุ่งเนี่ยยังไม่ได้ทำการเกษตรเกษตรนี้ทำมากี่ปีฮะปีนี้เข้าปีที่8ค่ะ7ปีแรกเนี่ยไม่ได้อยู่พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ในชุมชนอะในหมู่บ้านแต่ก็ทำผสมผสานอย่างนี้เหมือนกันทำแบบนี้ค่ะแต่เนื้อที่น้อยมากมีอยู่53ตารางวาเมื่อ7ปีก่อนพี่รุ่งใช้พื้นที่53ตารางวาเล็กๆหน้าบ้านเป็นที่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาคือปลูกสารพัดอย่างประสบผลสำเร็จจนสวนเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นที่ดูงานยอดนิยมกันมาแล้วแต่ทำก็ยังมีคนเข้ามาดูมาศึกษาเหมือนกันเข้ามาดูงานตลอดอะตลอดปีนึงหลายพันคนแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แต่ก่อนเนี่ยที่ไม่ได้ทำการเกษตรพี่รุ่งบอกพี่รุ่งมีปัญหากับตัวเองเราเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะก่อนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าก็หนักกว่านั้นคือเจ็บป่วยทั้งด้านร่างกายสามีเดินทางมาทำงานต่างประเทศเมียอยู่บ้านก็ไม่ทำอะไรอ่ะเล่นการพนันกับกินจ่ายกับท้องตลาดพี่ลุงไม่รู้เลยว่าทำไมถึงเวียนหัวปวดหัวปวดท้องมันเป็นอย่างนั้นอ่ะทุกวันทุกวันจนต้องไปหาหมอเติมน้ำเกลือบ้างฉีดกูโคสให้มั่งขนาดที่ชีวิตเราก็ซื้อกินอะไรสบายไม่ได้ออกออกแรงเลยนะสุขมากเลยแต่ป่วยแล้วชีวิตที่เปลี่ยนได้ยังไงอ่ะจุดเปลี่ยนพี่ลุงก็คือการไปเรียนหนังสือพี่ลุงจบม.6 กศน.ครับไปเรียนหนังสือวิชาเอกก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงอ่ะกับมหาลัยชีวิตอ่ะเรียนเรื่องการดำเนินชีวิตตามปรัชญาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นพี่รุ่งก็ลงมือทำสวนปลูกผักเริ่มจากทำวันละเล็กวันละน้อยค่อยๆขยับขยายจนกลายมาเป็นพื้นที่53ตารางวาแก้จนหลังจากนั้นทำสวนอะสลบยาไม่ต้องใช้เนี่ยวิธีการบำบัดโรคจิตเวชได้ดีที่สุดยาให้ว่างยาที่ดีที่สุดคือการออกกำลังกายการทำสวนคงดีต่อใจได้เฝ้ามองพืชผักในสวนเติบโตงอกงามก็สบายตาสบายใจกันไปละครับแต่สวนแห่งนี้กว่าจะปลูกผักผลไม้งามอย่างที่เห็นพี่รุ่งบอกว่าต้องปรับปรุงบำรุงดินเหมือนกันซึ่งวัตถุดิบสำคัญที่จะใช้บำรุงดินก็คือหน่อกล้วยที่พี่รุ่งพาผมมาขุดนี่ละครับสเปคหน่อกล้วยที่เราจะต้องเลือกใช้นี่ยังไงครับพี่ก็ไม่ให้สูงไม่เกินเม็ดยี่สิบอะค่ะการขุดกล้วยจริงๆก็ต้องเช้าๆนะที่ทำจุลินทรีย์ได้ผลดีมากอะค่ะเดิมดินที่นี่เขาคือดินอะไรเนี่ยผมอยากรู้จริงๆนี่เหนียวมากไม่ใช่เหนียวธรรมดา มาทำปุ๋ยกันใช่โอ้โหพี่ลงกล้ามนิดเดียวแล้วยังไหวโอ้พี่เอาซะฟุตเลยพูดอะไรอย่างนี้ เราไม่ต้องเอามันหมดได้ไหม เริ่มไม่ไหวแล้ว ผมพร้อมแบกมาเลยไปลุยเขินจังใช้คำว่าแบก
เอาปลูกเข้าไปอยากกินอะไรให้ห้ามาปลูกเออผัวชวนเมียชวนลูกชวนผัวชวนเมียชวนลูกช่วยกันปลูกเอาปลูกเข้าไปผักบุ้งแม่พี่รุ่งเขาอารมณ์ดีครับทำงานไปร้องเพลงไปแถมเป็นเพลงที่แต่งเองอีกต่างหากสุดยอดขั้นตอนแรกก็สับหน่อกล้วยให้ละเอียดกันซะก่อนพี่นี่แรงดีนะอารมณ์นี้มีอารมณ์ตกค้างมาจากพ่อบ้านหรือเปล่าเนี่ยอารมณ์ศิลปินงานนี้สบายสบายครับทำไปร้องเพลงไปยังได้เลยสวนฉันนั้นแสนน่ารักแล้วก็ฉันปลูกผักมาแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ด้วยนะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ด้วยนะแถมมีหมูป่าแล้วก็ไก่ง่วงไม่รู้นะมันหายเหนื่อยหายร้อนอ่ะมาเห็นเป็ดเห็นไก่เนี่ยไม่อยากจะออกไปไหนเลยอยากจะออกจับไปต้มมากกว่าเลยพี่รุ่งเขาก็จะใช้สารเร่งซุปเปอร์พอดอ2 1 2ผสมกับน้ำเปล่าแล้วคนให้ละลายเทกากน้ำตาล2กิโลกรัมลงในหน่อกล้วยสับจำนวน3กิโลกรัมจากนั้นก็เทน้ำละลายสารเร่งซุปเปอร์พอดอ2ตามลงไปแล้วก็คลุกเราว้ายคลุกเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวใช้มือนี่แหละโอ้ยสมัครเป็นลูกเขยดีนะอย่าพูดอย่างงั้นพี่เพราะผมไม่ค่อยชอบพูดเล่น แล้วก็นำส่วนผสมที่ได้ใส่ในถังหมักที่ทางกรมพัฒนาที่ดินให้มานี่ละครับไม่ต้องผสมน้ำอะไรละไม่ใส่แล้วค่ะแล้วน้ำก็จะออกมาเองหมักไว้21วันก็จะได้จุลินทรีย์จากหน่อกล้วยที่มีประสิทธิภาพดีหน้าตาอย่างที่เห็นแล้วเวลาใช้นี่ใช้อัตราส่วนอะไรยังไงฮะถ้าเป็นต้นไม้ที่ไม่เล็กมากเนาะอย่าง5ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1 20ลิตรดีกว่าถ้ารดผักนี่จะใช้อยู่ที่3ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรรู้วิธีบำรุงดินกันแล้วคราวนี้ก็มาปลูกผักกันบ้างดีกว่านะครับพี่รุ่งบอกว่าต้องมาเอาขี้ไก่ที่ผสมแกลบอยู่ในเล้าเนี่ยนะครับขี้ไก่ขี้เป็ดเนี่ยเอาไปใช้ได้หมดใช้1ส่วนนั่นหมายถึงว่า1กะละมังนี้โกยมันเข้าของดีจ้าโอเคพี่รุ่งครับผมได้มาแล้ว1กะละมังที่บ้านเนี่ยมีปุ๋ยชั้นดีก็คือขี้เป็ดขี้ไก่เนี่ยสำคัญก็คือมันมีแกลบอยู่ในนี้ uh-huh. มันเป็นตัวที่ดำให้ดินเหนียวเหนียวแข็งแข็งอ่ะกลายเป็นดินที่ร่วนซุยแล้วมีไส้เดือนเข้ามาอยู่แล้วพี่ลุงใช้ดิน1ส่วน uh-huh. มูลสัตว์2ส่วนถ้าดินที่เสียมากๆนะคะแกลบดำนี่2ส่วนตัวนี้ถ้าหากไม่มีเนี่ยก็ใช้ขุยมะพร้าวแทนที่เขาสับแล้วหรือละเอียด uh-huh. ก็ได้ซึ่งเราจะปลูกอยู่ในเสวียนค่ะเสวียนอย่างนี้เขาเรียกเสวียนนะฮะก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอ่ะครับเมื่อก่อนนี่เราต้องซื้อกระถางแต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่ลุงมาเห็นแล้วว่าการปลูกผักในเสวียนน่ะงามมากเลยซึ่งวันนี้เราจะปลูกต้นอะไรฮะอันนี้จะปลูกผักปลังผักปลังภาษาเหนือเรียกผักปังเรื่องตอกนี่บอกเลยเริ่มจากตอกหลักยึดเสวียนให้มั่นคงซะก่อนแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันงานนี้พี่รุ่งเขาก็จัดเพลงมาให้อีกหนึ่งซิงเกิลจอบของฉันอันนี้มันดีดีดีมันอยู่คู่กับฉันตื่นเช้าก็จับจอบทันควันตรงไหนตรงนั้นมันรกร้างว่างเปล่าก็จอบจะเล่าเข้าไปทากทางลองทำมันกันเถอะเช้าถ้าอย่าเล่นเฟซเล่นไลน์เวลาทันว่างเล่นจอบกันเถอะดีกว่าเล่นจอบกันเถอะดีกว่าจะได้ของกินล้ำค่ามากมายในบ้านเพราะนะคะประจำบ้านนี้แหละแม่เพลงจบก็ผสมเสร็จพอดีคราวนี้ก็เอาส่วนผสมที่ได้ใส่ในเสวียนวางผักที่ต้องการจะปลูกลงไปใส่ดินปลูกให้เต็มแล้วก็คลุมความชื้นให้ดินด้วยฟางข้าวนี่ล่ะครับสุดท้ายก็รดน้ำให้ชุ่มเป็นอันเสร็จพิธีโอ้เดี๋ยวถ้าบ้านทุกคนมีสักสิบเสวียนโอ้โหเหลือนะคะน้าอยู่กวางตุ้งผักบุ้งโอ้โหตัดกินตลอดก็ออกตลอดนะสบายแฮะนอกจากนี้พี่รุ่งยังมีเครื่องผลิตปุ๋ยเคลื่อนที่สามารถย้ายไปไหนมาไหนได้สบายสบายนั่นก็คือเล้าไก่เคลื่อนที่นี่ล่ะครับโอ้โหยกไปวางไว้ตรงแปลงนี้นะเดือนหน้าฉันจะปลูกผักบริเวณนี้นะฉันก็เอาไก่ไปไว้ตรงนั้นก่อน5ตัวขี้ลงมาขี้ลงไปเสร็จแล้วก็เอาแกลบหรือเอาฟางไปโรยไว้ตรงนั้นให้เขาผสมกับมูลไก่ของเราที่เราขี้ลงไป
ถึงเวลา1เดือนพี่ลุงก็จะยกเล้าไก่เคลื่อนที่ไปไว้จุดอื่นที่จะปลูกผักวันตรงนั้นเลยแล้วการที่เราทำอยู่อย่างเงี้ยที่ว่าชีวิตอยู่ได้เนี่ยเราอยู่ได้ยังไงแต่ละวันในทุกวันนี้จะได้ขายไข่อยู่เนี่ยวันนึงจะได้อยู่ที่240บาทถ้าหากเขามาซื้อปลาด้วยก็กิโลละ60อยู่ที่ว่าวันนี้เราอยากได้ตังค์เท่าไหร่เดี๋ยวชีวิตมันเลือกได้ขนาดนั้นเลือกได้ค่ะเพราะปลาที่นี่ก็มี3บ่อเนี่ยเอาออกวันละ5โล10โลก็สบายตอนนี้ที่มาแรงก็คือขายไก่พันไข่พร้อมกับบ้านไก่หลังละ500ถ้าพร้อมไก่พร้อมไข่เลยตัวละ250สิ่งสำคัญในการทำการเกษตรพี่รุ่งบอกว่าต้องจดบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนไว้ด้วยมันสำคัญที่สุดสำหรับการที่เราจะทำเกษตรต้องมีบัญชีคุมถ้าเราทำบัญชีคุมทุกอย่าง4รวยเราจะได้1จะรวยเงินฮะ2จะรวยเพื่อนฮะ3จะรวยน้ำใจฮะ4ที่พี่รุ่งมีทุกวันนี้รวยความสุขซึ่งพอประสบความสำเร็จสถานที่นี้ก็เลยกลายเป็นที่เรียนรู้ดูงานเราพาเกษตรกรมาชมความสำเร็จของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรที่เขามีปัญหาตรงที่ว่าที่เขามีน้อยที่เขามีไม่ถึงไร่มี2ไร่อะไรเงี้ยค่ะแต่พี่ลุงมี53ตารางวาแต่เขาสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาจนมีที่เป็นของตัวเองมีบ้านเป็นของตัวเองได้ขนาดนี้ค่ะตอบโจทย์ไอ้ตรงที่ว่าปลูกพืชเชิงเดียวมันมีปัญหาหรืออะไรขึ้นมามากมายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราถ้าเราใช้เกษตรแบบผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็จะตอบโจทย์ปัญหาเรื่องนั้นเข้าไปพี่ลุงบอกว่ารายรับที่ดีที่สุดอ่ะไม่ใช่ไปหาจากที่อื่นอ่ะหาจากในบ้านเนี่ยพอไม่ได้ไปจ่ายตลาดปุ๊บมันกลายเป็นรายรับที่มาอยู่กับเราเนี่ยเรายังได้จากการที่คนอื่นเขาเดินมาซื้อผักที่บ้านเราซื้อหมูซื้อเป็ดซื้อไก่ถ้าไม่มีทฤษฎีของพ่อมาให้พี่ได้รู้ชีวิตเป็นไงพี่พี่ลุงคงตายไปแล้วเราเคยคิดฆ่าตัวตายทุกวันคงไม่มีคณิษฐามโนสมบัติอยู่ในวันนี้บอกเลยว่าศาสตร์พระราชาให้ชีวิตของคนอ่ะเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้ถ้าคุณทำตามพระราชดำรัสองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลากว่า7ปีที่ผ่านมาพี่รุ่งได้ทำให้ผู้คนได้ประจักษ์แล้วว่าศาสตร์ของพระราชานั้นได้สร้างความสุขและความยั่งยืนให้กับชีวิตอย่างไรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่รุ่งคณิษฐามโนสมบัติคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ